สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวข้นคนข่าวนะคะประจำค่ำคืนอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566อยู่กับดิฉันมิ้วกนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะและผมยศธิวัชชูรัตน์นะครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางเลยนะครับในวันนี้มาติดตามประเด็นสำคัญนะครับแน่นอนหลายฝ่ายมองออกนะครับว่ารัฐบาลของนายกเศรษฐาตอนนี้กำลังเผชิญกับมรสุมในหลายเรื่องทั้งเรื่องภายในแล้วก็เรื่องภายนอกนะครับเรื่องภายนอกที่เป็นเหมือนการแทรกคิวเข้ามาก็คือสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบนะเอาเฉพาะหน้าในการที่จะไปรับคนไทยกลับมายังประเทศไทยเป็นเรื่องที่ยากแล้วนะครับยังไม่นับรวมว่าสถานการณ์ภายในของทั้งสองประเทศนั้นจะมีทีท่าว่าจะหยุดลงหรือไม่และจะสูญเสียมากแค่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นงานหนักของรัฐบาลไทยอยู่แล้วในขณะเดียวกันเรื่องภายในที่เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันด้วยก็คือนโยบายเรือธงของรัฐบาลเพื่อไทยดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรท่ามกลางเสียงคัดค้านที่ออกมาตอนนี้นะครับใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะเสียงคัดค้านที่ว่าก็มาจากนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการค่ะซึ่งถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์มุมของเศรษฐกิจเขาก็บอกว่าโครงการนี้ของเพื่อไทยนะคะมันจะได้ไม่คุ้มเสียแต่ถ้ามองในมุมการเมืองคนเพื่อไทยเองเขายอมแลกเดินหน้าโครงการนี้แน่นอนค่ะเพราะมองว่าทางการเมืองมันได้มากกว่าเสียในอนาคตนะคะในเกมการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยเพราะฉะนั้นต้องจับตาดีๆคุณผู้ชมคะโครงการนี้มั่นใจเดินหน้าต่อได้ไหมเดินหน้าต่อได้แต่หลังจากนั้นสิ่งที่ไม่ใช่แค่นักการเมืองจะมารับผิดชอบนะคะคนที่มีตำแหน่งอนุมัติจะรับผิดชอบแต่เท่ากับว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศต้องร่วมกันรับผิดชอบวงเงินไม่น้อยนะคะ 560,000 ล้านบาทมาวิเคราะห์กันเรื่องนี้ด้วยค่ะสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับแจ้งเตือนคุณผู้ชมว่าทางอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทั้งทางอากาศและก็ทางบกเริ่มต้นไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีทางอากาศแล้วก็รวมถึงทางน้ำก็คือทางทะเลที่ตั้งใจไว้ว่าจะเปิดปฏิบัติการนี้ด้วยถ้ามีสถานการณ์อัปเดตคืบหน้าอย่างไรในแง่ของการบุกเข้าไปในฉนวนกาซารายการเราจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบทันทีเป็นข่าวด่วนนะครับในขณะเดียวกันของประเทศเราเองกลับมาวันนี้ก็คือเที่ยวที่3นะครับแล้วก็มีเครื่องบินที่รออยู่ที่ทางนู้นเนี่ยเพื่อที่จะนำกลับมาในเที่ยวที่4ของวันพรุ่งนี้ตอนเช้าด้วยอันนั้นเป็นภาพบรรยากาศที่เดี๋ยวเราจะไล่เรียงของทั้งวันนี้ให้รับฟังกันด้วยแต่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินมีการประชุมคณะกรรมการที่เรียกว่า Rapid Response Center นะครับหรือว่า RRC เป็นการอัปเดตความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ประเทศอิสราเอลนะครับเพื่อทราบถึงแนวทางความชัดเจนเรื่องหลักๆคือการจัดเที่ยวบินนี่แหละครับเพื่ออพยพคนไทยให้ได้ตอนนี้ตั้งเป้าว่าอย่างน้อยวันละ200ถึง400คนโอ้โหถ้าไปดูแล้วคนลงทะเบียนกันไว้เป็น 7,000 หารตัวเลขกันง่ายๆเนี่ยเกินครึ่งเดือนไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่ต้องนับว่าถ้าจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆหรือแม้แต่กระทั่งไปเนี่ยไม่ใช่ว่าวันเดียวกลับมาได้เลยการเดินทางกลับมาอาจจะใช้2ถึง3วันกินระยะเวลาพอสมควรแน่ๆอันนี้ก็ต้องทราบกันเอาไว้แล้วความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันด้วยที่คุยกันในวงนี้นะครับมีทั้งตัวแทนของรัฐบาลไทยรัฐมนตรีหลายท่านแล้วก็มีการประชุมออนไลน์คุยกับหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศด้วยนะครับมีการรายงานนะครับและการเปิดเผยจากท่านนายกรัฐมนตรีครับเรื่องของการรับคนไทยกลับมาณตอนนี้ตารางเที่ยวบินมีการจัดเตรียมพร้อมเอาไว้ทั้งเครื่องบินของกองทัพอากาศและเครื่องบินพาณิชย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นของนกแอร์แอร์เอเชียการบินไทยรวมถึงสไปร์เจ็ตของอินเดียตอนนี้จะรับภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะครับมีอยู่32เที่ยวบินจะรับคนไทยกลับมาประเทศไทยได้ที่คอนเฟิร์มอยู่ที่ประมาณ 5,700 คนแต่นายกบอกยังไม่เพียงพอนะครับเพราะคนที่ประสงค์จะเดินทางกลับมีแล้วกว่า 7,500 คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยจะใช้เที่ยวบินทั้งการบินตรงจากเทลอาวีฟมาสู่กรุงเทพและการเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศที่3ด้วยยอมรับว่าปัญหาและอุปสรรคในการอพยพคนไทยในอิสราเอลยังมีปัญหาการนำคนไทยจากจุดเสี่ยงมายังจุดพักคอยก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินอันนี้เป็นปัญหาหลักนะครับซึ่งมีข้อเสนอให้ใช้เครื่องบินเพิ่มเติมอย่างเช่น Airbus A380 เครื่องบิน2ชั้นที่อาจจะรับได้เที่ยวนึงประมาณ500คนเข้ามาด้วยแต่ณตอนนี้มีปัญหาก็คือเครื่องบิน Airbus A380 เนี่ยนะครับที่มีของการบินไทยเนี่ยจอดไว้อยู่ที่สุวรรณภูมินานแล้วอาจจะต้องมีการซ่อมบำรุงก่อนซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยที่คนสนใจและอยากรู้มากก็คือ
คนไทยนะครับที่ถูกจับเป็นตัวประกัน17คนนายกยืนยันในเบื้องต้นนะครับเชื่อมั่นว่าทั้งหมดจะปลอดภัยครับเรื่องของตัวประกันนะครับก็ยังเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่ามี17คนตอนนี้นะครับเราใช้4ช่องทางในการที่พยายามที่จะติดต่อเพื่อจะนำตัวประกันออกมาให้ได้ปลอดภัยที่สุดก็มีทางด้านการทูตแน่นอนนะครับแล้วทางด้านข่าวกรองก็มีการคุยกันระหว่างสำนักงานข่าวกรองระหว่างประเทศนะครับแล้วทางด้านการทหารแล้วอีกอันนึงที่เป็นอีกช่องทางนึงซึ่งเป็นช่องทางที่ไม่เป็นทางการก็คือทางด้านภาคประชาคมหรือ NGO ที่เขามีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันอยู่ตลอดทางกระทรวงต่างประเทศเองก็มีการพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายปาเลสไตน์ด้วยแล้วก็ฝ่ายอิสราเอลด้วยว่าเราขอคนเราให้กลับมาได้เรื่องความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะนายกยังย้ำนะคะว่าแรงงานไทยที่มีกระแสข่าวว่าจะตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มฮามาสนะคะนายกยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยของเราวางตัวเป็นกลางและก็ย้ำว่าไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งของชาติใดก็ตามนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าทีครับเราเป็นประเทศอยู่เป็นกลางเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะครับก็เป็นน่าเสียใจที่เรามีการสูญเสียไปละชาติอันดับต้นๆแต่ก็เพราะเรามีแรงงานอยู่ในประเทศนั้นเยอะนะครับเขาคงไม่ได้มาเจาะจงที่จะทำร้ายคนไทยหรอกผมว่าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งครับแล้วก็เราพยายามช่วยเจรจาทั้งสองฝ่ายนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือนำคนไทยที่เป็นตัวประกันออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดและปลอดภัยและคนที่ไม่เป็นตัวประกันก็ผู้ที่มีความประสงค์ที่อยากจะกลับบ้านก็ให้กลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดคงแรงงานไทยไม่ได้เป็นแรงงานชาติเดียวที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าทางฮามาสไม่ได้เจาะจงทาร์เก็ตที่แรงงานไทยโดยเฉพาะความสูญเสียของคนไทยที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะวันนี้กระทรวงการต่างประเทศนะคะมีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะโดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น4รายด้วยกันทำให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวไทยอยู่ที่28รายนะคะบาดเจ็บ16รายถูกจับเป็นตัวประกัน17รายด้วยกันค่ะผู้แสดงความจำนงขอกลับไทย 7,058 คนแต่ขณะที่นายกก็บอกว่าตัวเลขตอนนี้พุ่งเป็น 7,500 คนแล้วนะคะสำหรับคนไทยที่อยากกลับประเทศส่วนคนที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับอยู่ที่84คนด้วยกันค่ะส่วนแน่นอนภารกิจการพาคนไทยกลับบ้านกลับสู่มาตุภูมิบ้านเกิดของตนเองนะคะอย่างเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาเราก็รายงานไปแล้วก็มีภาพบรรยากาศบางส่วนช่วงท้ายช่วงประมาณ 4:00 นนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะก็คือเครื่องบินของกองทัพอากาศนะคะก็บินออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนค่ะซึ่งวันนี้ก็ถึงที่อิสราเอลเรียบร้อยแล้วเตรียมพาพี่น้องคนไทยอีก137ชีวิตนะคะกลับมาสู่ประเทศไทยค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงการต่างประเทศนะคะมีการประมวลภาพพี่น้องแรงงานไทยกว่า90คนที่อพยพจากอิสราเอลแล้วก็แวะเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่านครดูไบโดยในวันนี้เองก่อนที่จะมาลงที่สนามบินอูตะเภาค่ะในวันพรุ่งนี้16นาฬิกาตามเวลาที่กำหนดคือ4นาฬิกา40นาทีนะคะที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือว่าบน6ค่ะซึ่งก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คุณสรยุทธ์ชาสมบัตินะคะแล้วก็ทางด้านกงสุลใหญ่นครดูไบแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานทูตค่ะมาอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องคนไทยระหว่างรอการเปลี่ยนเครื่องนะคะเที่ยวบินที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้เวลา 4:40 จะเป็นเที่ยวบินที่4นะครับหลังจากที่วันนี้เนี่ยมาถึงเป็นเที่ยวบินที่3ซึ่งเที่ยวบินที่4มีการรายงานว่าจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับ137คนที่ปรากฏรายชื่อตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเอาไว้แล้วนะครับซึ่งรายชื่อต่างๆก็มีการเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยและรวมถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งญาตินะครับให้เตรียมพร้อมที่จะรอรับญาติของท่านในการกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เราจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับเที่ยวบินที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้เวลา 4:40 นาทีในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มีพื้นที่ในการเตรียมรองรับอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ในการรับแรงงานไทยนะครับมาถึงก็มาในพื้นที่โรงแรม SC Park นะฮะโรงแรม SC Park ก็เป็นพื้นที่ในการเตรียมพักรับรองในเบื้องต้นก่อนนะครับโดยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการชี้แจงในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมานะฮะในเรื่องแรกที่หลายคนอาจจะยังสงสัยก็คือเครื่องบินของกองทัพอากาศเนี่ยนะครับ
หลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมใช้เวลานานนานกว่าเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปทางคุณกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงว่ากรณีที่มีการตั้งคำถามเหตุสงสัยในเครื่องบินของกองทัพอากาศที่จะต้องบินอ้อมเพื่อเข้าสู่อิสราเอลไม่บินเส้นทางตรงๆมองว่าเนื่องจากบางประเทศในตะวันออกกลางไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลครับจึงไม่สามารถบินผ่านน่านฟ้าของประเทศนั้นๆไปสู่อิสราเอลได้ซึ่งในขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้พยายามดำเนินการให้รวดเร็วมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ชี้แจงในประเด็นนี้เบื้องต้นก่อนครับส่วนพี่น้องคนไทยนะคะเที่ยวบินที่3ที่ไปรับกลับประเทศไทยค่ะก็เดินทางถึงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ6นาฬิกาค่ะ6โมงเช้าตรู่เลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะซึ่งก็มีทางด้านผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภาพลเรือเอกสิทธิชัยต่างใจพร้อมทีมงานแล้วก็คณะนะคะร้อยการต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกซึ่งทีมข่าวของเราก็มีการสอบถามหนึ่งในพี่น้องคนไทยที่เดินทางกลับมาวันนี้อย่างคุณวีรยุทธปัญญาประชุมค่ะเขาบอกว่าบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะครั้งนี้ดีใจมากค่ะที่รอดชีวิตกลับมาได้เพราะว่าเกือบไม่ได้กลับเหมือนกันหลังจากที่ระเบิดตกลงมาในสวนที่ทำงานอยู่เป็นเหตุให้มีเพื่อนร่วมงานเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก1รายพี่เขาบอกว่าโอ้โหเห็นเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตานะคะตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วอีก1คนค่ะคุณสุรชัยสมัทนคีรีซึ่งพี่คนนี้เขาบอกว่าก็ไปทำการเกษตรที่อิสราเอลก็ดีใจที่ทางรัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือแล้วก็ขอบคุณประเทศไทยนะคะถ้าถามความรู้สึกตอนนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงนอกจากบอกว่าตกใจแล้วก็หวาดกลัวมากสถานการณ์ที่นั่นมันรุนแรงยิ่งกว่าอยู่ในหนังอีกค่ะส่วนการให้การช่วยเหลือนะคะวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณจักรพงษ์แสงมณีท่านบอกว่าในการให้การช่วยเหลือคนไทยตอนนี้รัฐบาลรอต้อนรับผู้อพยพเป็นครั้งที่3วันนี้ช่วงเช้า90คนแล้วรัฐบาลเองก็มีการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในความไม่สงบในอิสราเอลคือ1เยียวยาแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอลกรณีบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากสงครามนะคะก็เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ค่ะ2ก็คือท่านนายกก็มีบัญชาให้รัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของพี่น้องชาวไทยที่ออกเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเองนะคะอันนี้สามารถเบิกได้คืนได้จ่ายหมดค่ะ3ได้มีเอกชนรายแรกก็คือโรงแรม SC Park ติดต่อเข้ามาเพื่ออาสาบริการสนับสนุนรัฐบาลในรูปแบบของค่ารถรับส่งค่าห้องพักอาหารสำหรับคนไทยที่อพยพแล้วก็ต้องการมาพักที่กรุงเทพด้วยก่อนกลับภูมิลำเนานี่คือ3แนวทางในการช่วยเหลือทันทีที่ถึงประเทศไทยนะคะวันนี้บรรยากาศที่โรงแรม SC Park คุณผู้ชมครับถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปด้วยความดีใจนะครับของญาติแล้วก็แรงงานที่กลับมาถึงประเทศไทยซึ่งตัวแทนของรัฐบาลท่านนายกกำชับนะครับให้รัฐมนตรี3ท่านไปให้การต้อนรับตัวแทนแรงงานนะครับที่มาถึงประเทศไทยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยชวนไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับตั้งแต่ที่มาถึงเนี่ยญาติซึ่งไปรอตั้งแต่วันก่อนหน้าฮะพอเห็นญาติของตัวเองเดินทางมาถึงแต่ละคนก็ร่ำให้เข้าไปโผกอดกันด้วยความดีใจนะครับที่กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหลังผ่านภาวะสงครามเพราะบางครอบครัวต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่สงครามเท่านั้นแต่ไม่ได้เจอกันมานานมากกว่า6ปีแล้วถึงแม้ไม่มีสงครามก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอกันมากแค่ไหนอย่างเช่นครอบครัวของคุณชัยยะบุญสังอายุ39ปีชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเดินทางไปทำฟาร์มนะครับที่ประเทศอิสราเอลก็เข้ามาสวมกอดแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวของตัวเองนะฮะโดยเฉพาะลูกชายที่กอดพ่อแนบแน่นเลยนะฮะภาพบรรยากาศก็เป็นแบบนี้นะครับแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยด้านตัวคุณชัยยะเองเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมถ้าได้ฟังเหตุการณ์แล้วจะรู้เลยว่าเขาเอาชีวิตรอดมาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆนะครับตั้งแต่วันที่8ตุลาคมผู้ก่อการร้ายของกลุ่มฮามาสมีอาวุธเข้ามาบุกเข้ามาพยายามพังประตูบ้านของเขาทำร้ายคนงานจึงต้องหนีเอาตัวรอดกันช่วยกันดันประตูเอาไว้ไม่ให้เข้ามาต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคา3วันนะครับคุณชัยยะบอกไม่ได้กินอาหารขับถ่ายก็ไม่ได้ลำบากมากๆนะตอนนั้น
แล้วก็พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ช่วงการหลบหนีไม่อยากให้แม่รู้ว่ากำลังเผชิญอะไรอยู่เพราะกลัวว่าแม่ของตนนั้นจะเป็นห่วงยืนยันนะครับว่าจะไม่กลับไปอีกแล้วและตอนนี้ทุกคนอยากกลับหมดบางพื้นที่ยังช่วยเหลือไม่ได้สาเหตุที่ตัดสินใจไปทำงานที่อิสราเอลครับแน่นอนเรื่องรายได้ดีกว่าประเทศไทยช่วงที่ผ่านมาเจอโควิดเข้าไปก็เลยต้องการไปทำงานเพื่อเอาเงินมาดูแลครอบครัวช่วงที่ไปก็ต้องกู้เงินนะครับเพื่อเป็นค่าเดินทางหลังจากนี้ยืนยันว่าจะต้องทำงานหาเงินเพื่อใช้หนี้ที่มีอยู่ด้วยครับประสบการณ์ครั้งนี้เป็นไงบ้างครับกับการประชุมแพงนะครับรู้สึกอยากกลับบ้านอย่างเดียวเราไม่อยากกลับไปแล้วใช่ไหมไม่ครับตอนที่พี่นาเชียร์ขึ้นไปคิดยังไงคิดเอาตัวรอดอย่างเดียวกลัวคือเรากลัวว่าเราจะไม่ได้กลับมาจะไม่เห็นน้องเห็นใช่ไหมใช่ครับครั้งนี้มันรุนแรงขึ้นอีกครั้งนี้ใช่ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมีแค่ปีที่แล้วมีแค่ยิงกันระเบิดกันไปมาแล้วก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ครั้งนี้ไม่มีเลยครับก็กลัวทางบ้านจะเป็นห่วงก็ถ้าได้กลับมาถือว่าเร็วครับเพราะว่าติดต่อเราก็ได้กลับมาในกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่มแรกครับทุกคนที่ประสบปัญหาแบบนี้ก็อยากกลับมาทุกคนครับแต่อยู่ที่การช่วยเหลือบางพื้นที่ก็ยังเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ครับผมไปช่วงแบบยุคเศรษฐกิจที่เป็นโควิดด้วยครับผมก็เลยอยากต้องไปหาเงินเพื่อครอบครัวนี่ฮะทุกคนมีความจำเป็นที่ต้องไปทั้งสิ้นนะครับแต่ไปแล้วก็เผชิญความเสี่ยงเรื่องของสงครามและที่สำคัญก็คือพอกลับมาแล้วเหมือนท่านเนี้ยก็คงไม่คิดจะกลับไปแล้วทำงานในประเทศไทยเพื่อให้ได้รายได้มาใช้หนี้ของตัวเองเท่านั้นนะครับขณะที่คุณแม่โอ้โหได้เจอลูกชายนะครับเล่าว่าตอนที่ลูกชายของตนตัดสินใจไปทำงานทุกคนในบ้านคัดค้านหมดครับไม่อยากให้เขาไปพอรู้ว่าเขาได้กลับมาก็ดีใจมากแม่และลูกของเขาเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนนะครับมาเฝ้ารอเพื่อที่จะได้พบเจอกันวันนี้เขาก็จะถ่ายมาให้ดูค่ะไม่ก็ห้ามกันทุกคนแต่เขาอยากไปนั้นคือทุกคนห้ามใช่ก็คนที่ห้ามไม่พออะไรไหมก็คือเขามีสงครามกันทุกปีอย่างเงี้ยแล้วกลัวก็บอกห่วงค่ะก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆก็ค่ะแล้วมาเนี่ยเมื่อวันเสาร์วันนี้ได้กลับแล้วรู้สึกไงดีใจค่ะดีใจเมื่อคืนนอนไม่หลับตื่นเต้นเหรอค่ะคือนอนไม่หลับดีใจอยากให้กลับค่ะคือรู้แต่ว่าดีปลอดภัยก็ดีใจค่ะครับได้เห็นหน้ากันค่ะค่ะเตรียมอะไรมาให้ลูกชายอีกหนึ่งครอบครัวคุณผู้ชมคะเป็นครอบครัวของคุณสราวุธแก้มกล้านะคะอายุ46ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะบอกว่าดีใจเจอครอบครัวในรอบ6ปีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลพี่เขาบอกว่าให้บรรยายก็บรรยายไม่หมดเพราะอะไรเพราะว่ามันรุนแรงยิ่งกว่าในหนังค่ะตอนเดินออกมาก็มีศพเกลื่อนถนนนะคะแล้วก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดพยายามอยู่ในที่ปลอดภัยหลบซ่อนไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ได้มีชีวิตกลับมาในวันนี้ค่ะต้องหวาดระแวงครับหวาดระแวงแบบไม่หลับไม่นอนนอนไม่ได้รอบข้างรถถังทหารก็อยู่รอบข้างเราจะยิงกันตลอดเวลากลางวันห้ามออกหรือขาดถ้าออกเขาจะทหารอาจจะยิงแล้วทิ้งเรื่องตลอดได้เวลาเพราะว่ากำห้ามออกกลางคืนเหมือนในหนังนะพี่ตายนอนขึ้นอืดตามข้างถนนตอนนี้ก็ยังไม่เก็บศพกับอะไรก็นอนตายเยอะมากดีที่นายจ้างผมพาผมออกมาดีก่อนถ้ากลับได้ผมว่าให้รีบกลับครับเพราะเหตุการณ์จะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆไม่มีการหยุดครับมันจะขยายวงกว้างมาเรื่อยๆใช่ครับเมื่อก่อนมันแค่ยิงจรวดกันเข้ามาเฉยๆแต่นี่เขาบุกภาคพื้นดินขึ้นมาเลยแบบตั้งตัวไม่ติดบางคนก็ยังทำงานอยู่ก็ตั้งตัวก็ไล่กราดยิงตายหมดอีกคนหนึ่งคุณสมชายบุตรศรีคุณผู้ชมคนนี้นะครับจะครบสัญญาในการไปทำงาน5ปีเนี่ย10ตุลาสงครามเกิดวันที่7คิดดูครับรอบนี้ได้กลับมาก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่ทำไร่ไถนาที่ไทยนี่แหละนะครับโดยคุณสมชายก็บอกว่าการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐถือว่าทำได้ดีมากทำให้เป็นครั้งแรกใน5ปีที่ได้กลับมาเจอครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงในตอนแรกนะครับมองหาใครที่ให้การช่วยเหลือหลบซ่อนตัวอยู่อย่างเดียวนะครับวันนี้ก็เลยมองว่าถือเป็นเรื่องดีแล้วก็ขอบคุณภาครัฐที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ดีมากครับดีมากครับเราติดต่อทางการไทยได้ใช่มั้ยครับติดต่อได้ครับติดต่อกงสุลนะครับก็ผมจะกลับแล้วนะครับผมเหลืออีกประมาณแค่ประมาณเดือนครึ่งผมก็จะกลับแล้ว
ไม่ได้กลับไปครับแสดงว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีครั้งแรกเลยครับแล้วความรู้สึกที่มีตอนนี้ครับเห็นหน้าครับแฟนลูกครั้งแรกนี่เป็นยังไงบ้างครับดีใจมากครับแต่ว่าที่ผ่านมาพยายามที่จะวิดีโอคอลคุยกันทุกวันคุยครับเขามาไล่ถูกกดดันไล่ล่าในการไล่ยิงอะไรต่างๆก็ถูกกดดันก็พวกผมไม่ออกไปไหนเลยครับอยู่ในโรงงานเลยครับแต่ว่าได้เห็นอะไรบ้างเห็นครับผมก็เห็นเขามาเดินดูคนดูอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็พยายามหลบให้ไม่ให้เขาเห็นครับแฟนของคุณสนชายคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหโล่งแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยเลยต่อจากนี้จะไม่ให้สามีไปไหนแล้วอยู่บ้านเราดีกว่านะครับที่สำคัญคือกลับมารอบนี้ตอนแรกชุดที่อพยพกลับมาไม่มีสามีตัวเองตอนนั้นก็เลยใจหายแต่ครั้งนี้มีสามีตัวเองแล้วก็เลยโล่งใจนะครับของเราประมาณก็ต่างกันนะคะเพราะว่าชุดแรกมันไม่มีแฟนเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สงสารเขาที่เขาบาดเจ็บอะค่ะสงสารเขากับคนที่เสียชีวิตด้วยอะค่ะช่วยเหลือของทางการไทยหน่วยงานภาครัฐอะไรนี้เราพอใจใช่ไหมครับดีมากค่ะขอบคุณมากมากเลยก็ถือว่าโชคดีอะค่ะแต่คนที่แบบยังลำบากอยู่ก็ยังมีนะคะที่แบบประเทศเขาแบบว่าเอาเราไปส่งทางอื่นอย่างเงี้ยค่ะคือใจร้ายคุณผู้ชมคะคุณโอ๊ตอิทธิพัฒน์ที่ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องแรงงานที่กลับมาบ้านในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสิ่งหนึ่งที่แรงงานไทยสะท้อนเพราะว่าไปทำภาคการเกษตรที่อิสราเอลแต่รายได้มันต่างกันค่ะตกต่อเดือนนะคะที่ไทยเองบางทีต่อเดือนอาจจะไม่ถึง 1,000 บาท 2,000 บาทหลักพันเท่านั้นบางทีทำการเกษตรในพื้นที่ทำกินของตัวเองแต่ก็ไปขายไม่ได้แต่ยอมไปขายแรงงานที่อิสราเอลทำภาคการเกษตรเหมือนกันแต่ตกต่อเดือนไม่น้อยกว่า 7-80,000 บาทนะคะถ้าขยันก็ยิ่งได้มากกว่านั้นบางคนถึงหลักแสนเขาเลยบอกว่าถ้าถามตอนนี้อยากกลับไปอิสราเอลอีกไหมอยากไปทำงานต่างประเทศไหมไม่มีใครอยากไปทำงานต่างประเทศค่ะแต่ปัญหาที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดก็คือไม่มีรายได้ในประเทศไทยที่เพียงพอจะเลี้ยงดูครอบครัวอย่างครอบครัวของแรงงานชาวขอนแก่นนะคะคุณอิทธิพัฒน์ก็ไปคุยด้วยซึ่งพี่เขาก็บอกว่าขอได้ไหมเรื่องค่าแรงประเทศไทยอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลหน่อยค่ะสิทธิประโยชน์ต่างๆการดูแลช่วยเหลือภาคแรงงานอยากให้มันดีขึ้นนะคะเพราะถ้าถามอย่างที่บอกไปอยากกลับไปไหมไปทำงานต่างประเทศเอาอีกไหมไม่มีใครอยากกลับไปไหนหรอกค่ะรายได้มันไม่เหมือนกันครับระบบของเขาทำส่งต่างประเทศได้ครับแล้วเขาก็รัฐบาลเขาช่วยเกษตรกรของเขารัฐบาลช่วยทุกอย่างมีเงินประกันอะไรเวลามีการสูญเสียมันจะมีประกันหมดทุกอย่างเลยภาคเกษตรของเขาใช่บ้านเราไม่มีอะไรทำได้แบบเขาก็คือไม่ได้คงไม่ได้บ้านเรานี่ค่ะบอกว่าทางการอิสราเอลนะคะเป็นการยกระดับภาคการเกษตรของที่นู่นแต่พอมาดูบ้านเรากลับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีระบบอะไรเลยที่มันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยค่ะเพราะฉะนั้นพูดถึงแรงงานก็ต้องถามคนนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งคุณพิพัฒน์ก็บอกว่ารับปากเพราะว่าเป็นการเตรียมมาตรการพร้อมต่างๆแล้วว่าจะรองรับยังไงแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลก็ต้องมีงานเพราะว่าหนี้สินต่างๆก็ยังมีคงค้างอยู่การเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆก็ยังต้องใช้อยู่นะคะแต่ไปดูประเด็นแรกก่อนคุณพิพัฒน์บอกว่าการตั้งเป้าของรัฐบาลในการช่วยเหลือคนไทยจากอิสราเอลกลับบ้านเรานะคะต้องได้ไม่น้อยกว่าวันละ400คนทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วซึ่งถ้าได้มากกว่านั้นก็จะยิ่งดีค่ะคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้น่าจะพาคนไทยที่ประสงค์กลับบ้านกลับมาได้หมดทุกคนค่ะหลังจากนี้ก็ท่านนายกได้ประสานกับทางนกแอร์แล้วก็แอร์เอเชียการบินไทยพวกเราก็จะมีเพื่อนๆกลับมาสู่ประเทศไทยทุกวันแล้วแต่จำนวนมากน้อยตามที่ได้ลงทะเบียนกันไว้ซึ่งคาดว่าวันหนึ่งไม่น้อยกว่า200คนและหลังจากนี้เมื่อมีการเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นผมเชื่อว่าเราน่าจะเอาเพื่อนๆเรากลับมาได้วันหนึ่งประมาณสัก400คนซึ่งก็หวังว่าพวกเราจะทำการนำแรงงานทั้งหมด
กลับมาสู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยซึ่งผมหวังว่าพวกเราเมื่อได้เจอครอบครัวก็คงจะสบายใจขึ้นทุกคนแต่ถ้าหากใครมีการอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้แจ้งไว้ณที่นี้ก็ต้องกล่าวเลยว่ายินดีต้อนรับเพื่อนๆที่กลับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ให้พวกเราช่วยส่งแรงใจกลับไปที่ประเทศอิสราเอลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางกลับมานอกจากนั้นยังบอกนะคะว่าหลังสถานการณ์สงบค่ะหากใครที่ยังไม่หมดสัญญาอยากกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกนะคะกระทรวงแรงงานก็จะประสานงานให้แต่ถ้าใครไม่อยากกลับก็จะหางานในประเทศอื่นให้ค่ะที่มีรายได้ใกล้เคียงกันส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องบอกว่าต้องการให้แรงงานไทยปลอดภัยทุกคนรับปากว่าจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่องหนี้สินของแรงงานค่ะให้ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแรงงานทั้ง 7,000 คนตามบ้านที่ลงทะเบียนไว้มีปัญหาอะไรอยากให้ช่วยขอให้บอกนะคะขณะนี้รัฐบาลเองจัดเที่ยวบินกว่า30เที่ยวส่งแรงงานในพื้นที่ที่มีปัญหากลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะทราบว่าเครื่องบินเดี๋ยวรายบุคคลจะรู้ก็จะลองขอเข้าไปดูปัญหาหนี้สินเพื่อจะให้พวกท่านได้รับความเป็นธรรมนะถ้าอาจจะเป็นหนี้ทั้งนอกระบบในระบบก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งทางให้ทางคณะรัฐมนตรีได้ดูแลนะครับเพราะว่าในการไปแล้วบางคนเนี่ยไปไม่นานแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็จำนวนมากก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่เราจะช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งก็คืออยากให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการซึ่งจะมีคนไปพบตามบ้านว่าเพื่อนของเราหรือบุคคลที่อยู่มีปัญหาอะไรเป็นการเฉพาะบ้างซึ่งเราก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ก็อยากจะให้พวกท่านได้ช่วยบอกเรื่องของกระทรวงยุติธรรมที่สำคัญคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อมีหนี้มีสินเกิดขึ้นหากถูกบังคับชดีอะไรต่างๆจะต้องโดนยึดก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่จะเข้าไปดูแลมีกองทุนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าแรงงานกลับมาแล้วไม่ได้มีรายได้เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีปัญหาด้วยนะครับภาพที่เรากำลังรอคอยอยู่ตอนนี้ก็คือเที่ยวบินที่4ที่กำลังเดินทางกลับมานะครับล่าสุดเราติดตามจากช่องทางออนไลน์ครับตอนนี้มีแรงงานไทยที่รอบินกลับมาอยู่ยังประเทศไทยแล้วนะครับโดยแรงงานในอิสราเอลเป็นชาวบุรีรัมย์นะครับซึ่งอยู่ที่เทลอาวิฟตอนนี้เผยแพร่คลิปเดินทางกลับไทยจริงๆตอนนี้น่าจะอยู่บนเครื่องบินแล้วเพื่อที่จะกลับเข้าสู่ประเทศไทยมาถึงตอนตีสี่เนี่ยนะครับเผยแพร่คลิปแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของสถานทูตให้ฝากบอกต่อๆกันกับแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับว่าจะได้เดินทางกลับทุกคนแต่อาจจะมีช้าไปบ้างโดยเดี๋ยวจะมีการออกค่าแท็กซี่ที่ใช้ในการเดินทางมายังสนามบินให้ด้วยนะครับนี่คือเผยแพร่บอกไปเพื่อที่จะได้เดินทางมาขึ้นเครื่องกันได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังเผยแพร่คลิปบรรยากาศที่สนามบินพร้อมกับระบุว่าแรงงานไทยจะได้กลับบ้านแล้วนะครับซึ่งจะเป็นเที่ยวบินที่ขนแรงงานไทย137คนเดินทางมาถึงไทยช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นอกจากนี้แรงงานไทยยังขอบคุณเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ทุกคนที่ช่วยอพยพด้วยครับเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตไทยได้แจ้งมาบอกให้มาลงทะเบียนหน้าที่โรงแรมแดนพาโนรามานะครับอยู่เชอร์อาวิฟนะครับคือได้กลับทุกคนนะครับฝากบอกพี่น้องทุกคนนะครับส่วนเรื่องค่าแท็กซี่ก็เจ้าหน้าที่จะจ่ายให้นะครับเราสำรองจ่ายมาก่อนหลักฐานในการจ่ายค่าแท็กซี่ถ้าไม่มีใบเสร็จก็ถ่ายเป็นวิดีโอหรือรูปขณะจ่ายเงินมาก็ได้นะครับเพราะว่าพอจะได้มีหลักฐานให้เจ้าหน้าที่นะครับได้กลับทุกคนครับแต่อาจจะช้าหน่อยครับตอนนี้พี่น้องในงานทั่วประเทศอิสราเอลนะครับฝากบอกทุกคนด้วยนะครับคุณผู้ชมคะนโยบายเรือธงของรัฐบาลนะคะถ้าจำวันที่หาเสียงแถลงนโยบายของเพื่อไทยได้คนที่ประกาศแจกเงิน 10,000 บาทไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะท่านนายกนะคะคุณเศรษฐาทวีสินและแน่นอนหลังจากมาเป็นนายกแล้วเป็นรัฐบาลที่นำโดยเพื่อไทยแล้วทุกครั้งที่ลงพื้นที่การตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นว่ามีคนมาคัดค้านนายกก็จะตอบด้วยความดุดันเสมอนะคะไม่ว่าจำกันได้ไหมคะนายกเคยบอกว่า1เสียงที่ค้าน1เสียงนักวิชาการก็สู้10ล้านเสียงพี่น้องคนไทยไม่ได้หรือแม้แต่เมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปนะคะบอกว่าอย่าให้คนที่
คัดค้านโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะนโยบายเรือธงของรัฐบาลขนาดนี้ต้องใช้วงเงินสูงถึง 560,000 ล้านบาทแม้ตอนนี้เริ่มเห็นทิศทางการขยับแล้วว่างบประมาณจะเอามาจากส่วนไหนบ้างต้องใช้เงินในส่วนไหนที่จะมาครบวงเงิน 560,000 ล้านหรือแม้แต่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกว่าใช้จริงไม่ถึง 560,000 ล้านหรอกเพราะว่าอาจจะมีการลงทะเบียนคนที่เขาไม่ลงทะเบียนมันก็ไม่ได้เงินในส่วนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไล่เรียงไปนะคะขณะเดียวกันโครงการนี้วงเงินไม่น้อยย้ำก่อน 560,000 ล้านบาทนอกจากภาคการเมืองภาคนักเศรษฐศาสตร์ภาคนักวิชาการออกมาขยับและตั้งคำถามแล้วล่าสุดปปช.เองหรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะรวมถึงสตง.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบนโยบายนี้อย่างละเอียดแล้วค่ะทีนี้เมื่อกระแสเสียงต้านโหมพัดมาทุกทิศทางรัฐบาลนายกเศรษฐาจะรับมือยังไงพักเพื่อไทยประเมินสถานการณ์ออกว่าทุกโครงการที่เพื่อไทยเคยหาเสียงโกยคะแนนได้ย่อมมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและก็ฝ่ายไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทซึ่งถือเป็นนโยบายแบบเข้าถึงความรู้สึกพี่น้องประชาชนที่ต้องการเงินมาจับจ่ายใช้สอยสร้างโอกาสสร้างรายได้แถมเป็นนโยบายป้ายแดงที่ประกาศถอยไม่ได้ค่ะทันทีที่มีแรงต้านออกมาเป็นลูกระนาดนะคะการอาศัยมวลชนจึงเป็นสิ่งแรกที่จะมาเป็นกำแพงพิงให้กับรัฐบาลเศรษฐาด้วยการให้กระบอกเสียงรัฐบาลโดยบอกว่าอ้าวซึ่งเมื่อวานนายกก็บอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยก็อย่าอยู่เฉยๆออกมาส่งเสียงว่าเราหนุนโครงการนี้ยังไงกันบ้างนะคะมีการยกเหตุผลไม่ว่าจะเป็นผลสำรวจของหอการค้าไทยโดยโฆษกรัฐบาลค่ะคุณหมอชัยวัชรงค์นะคะยกผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ระบุว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,280 คนจากทั่วประเทศมีความเห็นต่อนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทสัดส่วน 76.4% จะใช้เงินดิจิทัลโดยอยากใช้ซื้อสินค้าในครัวเรือนมากที่สุด 24.5% รองลงมาบอกว่าจะใช้ซื้ออาหาร 21% ค่ะในขณะเดียวกันนะคะมีกลุ่มตัวอย่างอีก 48.3% ก็เชื่อว่าเงินดิจิทัลจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มากและ 35.6% เชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ปานกลางค่ะแต่สิ่งที่ตามมาด้วยก็คือพอมีคนต้านก็มีคนเชียร์นะฮะเขาเลยบอกว่า100คนต้านล้านคนเชียร์หรือเปล่าคนที่ออกมาเชียร์ตั้งแต่11ตุลาคมคุณผู้ชมจะเห็นม็อบหนุนแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะฮะจะเป็นประชาชนในนามกลุ่มผู้สนับสนุนที่เขามายื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีการโหมเพื่อขอเสียงหนุนในวันที่15ตุลาคมนะครับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่พิษณุโลกเมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็เห็นและไม่ใช่เพียงแค่ติดตามบริหารจัดการน้ํานะแต่เป็นครั้งแรกที่ท่านนายกเศรษฐาเดินหน้าขอเช็คเสียงประชาชนด้วยคำพูดต่างๆอย่างเช่นทุกคนที่มีอายุ16ปีจะได้เงินคนละ 10,000 คิดดูว่าถ้าบ้านหนึ่งเนี่ยได้ไปถึง 70,000 ท่านสามารถเอาไปตั้งตัวเปลี่ยนชีวิตทำธุรกิจใหม่ๆได้นอกจากจะทำให้พี่น้องประชาชนนะครับนึกภาพตามแล้วเนี่ยครอบครัวหนึ่งโอ้โหได้กันทั่วหน้านี่เกือบแสนเลยนะคุณเศรษฐายังใช้โอกาสนี้นะครับตอกย้ำเพื่อกลบกระแสต้านให้ได้อีกด้วยโดยมองว่าเป็นมีวัคทองที่เกิดขึ้นเมื่อวานอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยที่ไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้ไม่เพียงการขอแรงมวลชนจากพิษณุโลกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับในวันเดียวกันท่านนายกยังใช้วิธีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองโดยย้ำคำพูดที่ท่านพูดกับประชาชนที่พิษณุโลกนั่นเองแหละการทำงานของรัฐบาลเพื่อไทยที่ดำเนินการดูเหมือนทำอย่างเป็นระบบนะครับเพราะในวันเดียวกันทั้งโฆษกประจำสำนักคุณหมอชัยคุณตรีชดารองโฆษกเพื่อไทยก็พาเรทกันออกมาชี้แจงนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตกันอย่างแข็งขันอย่างเช่นคุณตรีชดารองโฆษกพรรคก็แถลงยืนยันโครงการเงินดิจิทัล 10,000 ให้ประชาชน16ปีไม่ระงับหรือยุติโดยเด็ดขาดแต่โฆษกรัฐบาลก็ใช้วิธีการ
เหมือนรวบรวมข่าวจากสื่อต่างๆนะฮะมาตอกย้ำว่าเรื่องนี้มีแต่คนอยากได้ใช่ก็มีการยกตัวอย่างนะคะสำหรับสื่อที่ไปสัมภาษณ์ภาคเอกชนค่ะอย่างนักธุรกิจชื่อดังด้านยานยนต์คุณประทีปวัชระโชคเกษมก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าวงเงิน 560,000 ล้านบาทก็จะทำให้ธุรกิจต่างๆเศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นฟื้นตัวได้แน่นะคะหรือแม้แต่คุณบอยท่าพระจันทร์ค่ะบอกว่าได้เงินรัฐบาล 10,000 บาทจะเพิ่มเงินส่วนตัวซื้ออุปกรณ์กีฬาสิ่งของแจกเด็กๆนะคะอันนี้คือที่ทางด้านคุณหมอชัยเขารวบรวมมาเป็นเนื้อข่าวคุณผู้ชมแล้วก็มาแปะไว้ว่าเห็นไหมล่ะคนที่ออกมาหนุนเนี่ยก็มีตั้งเยอะค่ะซึ่งนอกจากนั้นนะคะหมอชัยเองยังบอกว่าอยากให้คนที่คิดต่างเปิดใจกันสักหน่อยทำความเข้าใจถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายนี้เชื่อมั่นว่าประชาชนที่ไม่มีเงินทุนในการตั้งตัวจะสามารถสร้างเป็นอาชีพได้เพิ่มรายได้ปรับวิถีชีวิตให้ดีขึ้นค่ะซึ่งถ้าฟังทั้งจากซุ้มเสียงท่านนายกยืนยันหนักแน่นดุดันตลอดเวลาตอบคำถามเกี่ยวกับเงิน 10,000 บาทมาถึงโฆษกรัฐบาลนะคะจับท่าทีรัฐบาลนี้ชัดเจนว่ารัฐบาลนายกเศรษฐาเดินหน้าต่อแน่นอน 100% แบบเอาช้างมาฉุดก็หยุดไม่อยู่แล้วค่ะเพียงแต่จะเดินหน้าเต็มสูบตามแบบฉบับกำหนดเงื่อนไขดั้งเดิมเหมือนเมื่อครั้งหาเสียงหรือไม่เพราะผ่านมาถึงขณะนี้มีการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโดยมีการให้โจทย์ไปคิดใหม่อีกครั้งว่าไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินให้ทุกคนหรือจะต้องให้ลงทะเบียนนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามดูแหละค่ะแต่ถามว่าโครงการนี้มีไหมมีแต่เงื่อนไขมันจะมีออกมาเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่าถ้าจำกันได้ตอนประกาศหาเสียงนโยบายของเพื่อไทยบอกว่าได้ทุกคนอายุ16ปีขึ้นไปไม่ว่ารวยไม่ว่าจนได้หมดนะคะแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็มีการเปรยๆออกมาแล้วว่าเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวให้ทางร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนร่วมโครงการก่อนเตรียมพร้อมไว้ส่วนพี่น้องประชาชนอาจจะต้องลงทะเบียนนะคะซึ่งประโยคนี้เองก็เป็นคำถามของประชาชนเหมือนกันว่าอ้าวไหนบอกไม่ต้องลงทะเบียนได้ทุกคนแต่สรุปทำไมต้องลงทะเบียนค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ต้องจับกระแสนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่หนุนหรือว่ากลุ่มที่ต้านเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทค่ะแต่สิ่งที่ออกมาชัดเจนมากที่สุดวันนี้ก็คือนิด้าโพครับเขาเปิดเผยผลสำรวจถามประชาชนกันตรงๆเงินดิจิตอล 10,000ไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้รัฐบาลก็อาจจะต้องลองรับฟังดูหน่อยว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรลองไปดูเลยครับ3ประเด็นหลักๆที่นิด้าโพเขาเปิดเผยผลสำรวจมานิด้าโพบอกความคิดเห็นประชาชนต่อการดำเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทพบว่าตัวอย่าง 47.10 บอกดำเนินนโยบายต่อแต่ควรมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ครับรองลงมา 32.52ดำเนินต่อไปเลยตามที่หาเสียงเอาไว้ก็ต่างกันไม่น้อยนะครับ 18.85% บอกควรหยุดการดำเนินการในนโยบายนี้ได้แล้วแล้วก็ 1% กว่าๆบอกไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจคราวนี้ไปดูข้อที่2ครับการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของประชาชนพบว่า 79.85 รับเงินแล้วจะนำไปใช้จ่าย 13.51 จะไม่รับเงินอาจจะหมายถึงเป็นคนรวย5% กว่าๆบอกรับเงินแต่จะไม่เอาไปใช้นะครับและ 1% บอกไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจข้อที่3ถามว่าเมื่อถามความคิดเห็นประชาชนต่อคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยถ้ายกเลิกเนี่ยจะกระทบไหมนะครับ160เลยคุณผู้ชมบอกกระทบนะครับในคะแนนนิยมแน่ๆถ้าหาเสียงมาแล้วไม่มีทำนะครับ 29.92 บอกไม่ส่งผลกระทบใดๆกับคะแนนนิยม 6.49 ส่งผลคะแนนนิยมต่อเพื่อไทยทำให้เพิ่มขึ้นถ้าสมมุติยกเลิกนะฮะและ 3.59% บอกไม่ทราบไม่ตอบและไม่สนใจครับคุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะโครงการเรือธงแบบนี้ต้องใช้วงเงินมหาศาล 560,000 ล้านบาทขนาดนี้นะคะหลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบบอกว่ายังไม่เข็ดยังจำบทเรียนคดีจำนำข้าวไม่ได้เลยหรือครับซึ่งความเสียหายหลายแสนล้านนะคะขณะเดียวกันรัฐมนตรีก็ต้องติดคุกค่ะเรื่องนี้เองนะคะดูเหมือนเสียงต้านเสียงค้านจะมีกำลังเพราะมาจากนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการส่วนเสียงหนุนก็คือพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าคนที่มีรายได้น้อยตอนนี้ก็ต้องมาวัดซุ้มเสียงกันว่าใคร
เสียงจะดังกว่ากันนะคะแม้ว่านโยบายของเพื่อไทยยืนยันหนักแน่นว่ายังไงเดินหน้าสานต่อโครงการนี้อย่างแน่นอนแต่ปัญหาที่ตามมาที่หลายคนกังวลคือไม่ว่าเม็ดเงิน 560,000 ล้านบาทที่ว่านี้จะมาจากส่วนไหนก็ตามโดยเฉพาะถ้าไปกู้หนี้ยืมสินมาในอนาคตใครต้องเป็นคนชดใช้คำตอบก็คือพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมาดูคำชี้แจงหลายคนถามว่าสรุปแล้วจะเอางบประมาณมาจากไหนกันแน่นะคะหมอมิ้งหรือว่านายกเล็กค่ะทางด้านนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกท่านชี้แจงแหล่งที่มาของเงินบอกว่ามีทั้งหมด3ทางเลือกด้วยกันทางเลือกที่1คือการบริหารจัดการงบประมาณปี2567อาจจะปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นแล้วก็ขอให้เลื่อนหรือว่าชะลอโครงการการซื้อของขนาดใหญ่ออกไปก่อนเดี๋ยวเอาเงินส่วนนี้มาไว้ในก้อน 560,000 ล้านไว้นะคะส่วนทางเลือกที่2คืออาจจะจำเป็นต้องใช้เงินนอกงบประมาณค่ะโดยให้หน่วยงานของรัฐออกเงินให้ก่อนซึ่งทางเลือกที่2คาดว่าจะสามารถมีเงินสัก 2-3 แสนล้านบาทส่วนทางเลือกที่3คือไปกู้เงินโดยตรงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ดูช่องทางนี้จริงๆอันนี้คือคำยืนยันของหมอมิ้งส่วนกระแสต่อต้านหรือคัดค้านที่ถือว่าทรงพลังที่สุดที่เราพูดถึงก็เป็นแถลงการณ์ของ99นักวิชาการแล้วก็คณาจารย์เศรษฐศาสตร์ค่ะมีบุคคลสำคัญนะคะอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ2ท่านด้วยกันนำโดยดร.วิรัชัยสันติประภพดร.ธาริสาวัฒนเกตค่ะแล้วก็มีอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์หลากหลายมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์นะคะซึ่งก็รวมอยู่ในนี้ด้วยเหตุผลโดยสรุปหลักๆคุณผู้ชมคะที่นักวิชาการเขาแถลงก่อนหน้านี้คือ1เศรษฐกิจกำลังอยู่ในภาวะฟื้นตัวค่ะเพราะฉะนั้นนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทมันจำเป็นจริงๆหรือเปล่านี่คือคำถามใหญ่2เงินงบประมาณของรัฐก็มีจำกัดย่อมมีค่าเสียโอกาส3การกระตุ้นเศรษฐกิจให้รายได้ประชาชาติหรือว่า GDP ขยายตัวโดยแจกเงิน 560,000 ล้านบาทเข้าไปในระบบเป็นการคาดหวังเกินจริงนะคะ4ในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นเริ่มมาตั้งแต่ปี65เงินเฟ้อก็สูงอยู่แล้วแจกเงินหมื่นไปอีก 560,000 ล้านเข้าสู่ระบบสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ต่างๆราคาจะขึ้นเงินก็เฟ้อมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ5คือช่วงที่โลกเผชิญวิกฤตโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรัฐบาลแทบทุกประเทศต่างจำเป็นต้องการขาดดุลการคลังและสร้างหนี้จำนวนมากแล้วหนี้เราก็แจกเงินเพิ่มจะขาดดุลการคลังอีกหรือเปล่าและก็6การแจกเงินคนละ 10,000 บาทให้ทุกคนอายุเกิน16ปีเป็นนโยบายที่สร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าคนรวยเองเอาจริงเงิน 10,000 บาทสายตาคนรวยมันน้อยมากนะคะแต่ท้ายที่สุดเขาก็ได้ด้วยและข้อ7คือเมื่อประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยการเตรียมตัวทางการคลังเป็นสิ่งจำเป็นคุ้มกันไหมถ้าเอา 560,000 ล้านนี้มาทุ่มในการทำตามนโยบายที่คุณหาเสียงไว้ค่ะอันนี้เป็นเหตุผลเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แต่อีกหนึ่งเหตุผลที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่เห็นปปช.ตอนนี้เหมือนตั้งแท่นนะครับตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาควบคู่ตรวจดูว่าโครงการนี้จะส่อไปในทางทุจริตไหมแม้ยังไม่ได้เริ่มทำโครงการด้วยซ้ำนะครับในเรื่องนี้เองที่ทำให้เขามองว่าโอ้โหมันเหมือนเป็นปีศาจร้ายครับเพราะว่าโครงการประชานิยมอย่างจำนำข้าวเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากรัฐบาลเพื่อไทยด้วยนะครับและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ไปมองเห็นแล้วว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาคดีทุจริตที่ก่อความเสียหายมากที่สุดคือคดีจำนำข้าวนะครับแล้วถ้าจะต้องมาทำโครงการที่ใช้งบมากกว่า 560,000 ล้านอย่างดิจิทัลวอลเล็ตจะลงเอยเหมือนกันไหมครับนี่จึงเป็นบทเรียนราคาแพงเป็นภาพปีศาจร้ายของโครงการอภิมหาประชานิยมที่ตามหลอกหลอนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแม้ยังไม่เริ่มโครงการด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับการที่ประชาชนจำนวนหนึ่งเขาต้องการคำถามคือทำไมคนถึงต้องการแน่นอนได้เงินหล่อเลี้ยงชีวิตต่อลมหายใจที่ทุกเข็นลำเข็นออกไปได้ยังไงซะทุกคนก็ต้องการแล้วยิ่งแทบพูดได้ว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศตอนนี้ยังต้องการเงินมาจุนเจือก็ยังสามารถพูดได้ด้วยแล้วต้องไม่ลืมนะครับว่าในทุกๆโครงการประชานิยมประชาชนมีบางส่วนที่ได้ประโยชน์จริงครับอย่างโครงการรับจำนำข้าวที่หลายคนโจมตีว่าล้มเหลวแต่ก็สร้างความเสียหายให้ประเทศมหาศาลเนี่ยนะครับแต่สำหรับชาวบ้านประชาชนชนรากหญ้ากับชอบแล้วก็เชียร์เพราะเป็นทางเดียวที่เขาจะขายข้าวได้ในราคาที่เป็นธรรมไม่ถูกพ่อค้าคนกลางกดขี่
พียงแต่การบริหารจัดการโครงการนี้มันมีทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองถ้าตัดปัญหาดังกล่าวออกไปได้ไม่แน่โครงการรับจำนำข้าวอาจดูมีราคาแล้วด้วยเหตุผลนี้เองจึงมองเห็นนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยยอมรับเลยว่าโครงการจำนำข้าวนั้นมีปัญหาดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงมองเหมือนว่าไม่กลัวนะครับแล้วก็ไม่หลอนกับภาพความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวที่ถูกโจมตีมาแต่พร้อมจะเดินหน้าสวนกระแสต้านแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตอย่างท้าทายเต็มสูบอย่างที่แสดงท่าทีผ่านมาจากนายกเศรษฐาด้วยนี่ครับคือเอาง่ายๆถ้าถามว่าโครงการรับจำนำข้าวเสียหายไปแสนล้านโครงการนี้หลอนใครหลอนคนไทยหรือว่าหลอนเพื่อไทยนะคะอันนี้ต้องถามไปดังๆค่ะว่าหลอนใครกันแน่คุณผู้ชมคะขณะเดียวกันนะคะโฆษกรัฐบาลหมอชัยท่านก็ออกมาย้ำอีกครั้งนอกจากจะหาข้อมูลคนที่หนุนมาสนับสนุนซัพพอร์ตโครงการนี้แล้วนะคะยังยกข้อมูลค่ะของ IMF มาด้วยโดยหมอชัยนะคะโฆษกรัฐบาลบอกว่าถ้าไปดูข้อมูล IMF ปี2023ระบุว่าการเติบโตของ GDP ไทยทรุดหนักสุดฟื้นตัวช้าสุดด้วยรวมทั้งข้อมูลของแบงก์ชาติสภาพัฒน์หรือว่าสสช.สถานการณ์ประเทศไทยหนี้ครัวเรือนไทยเป็นอันดับ7ของโลกส่งผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้านะคะแต่ถ้านโยบายเงินหมื่นบาทถึงกระเป๋าพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าทุกคนทุกคนสามารถตั้งตัวได้สามารถสร้างอาชีพได้เพิ่มรายได้ปรับวิถีชีวิตให้ดีขึ้นก็จะเป็นโอกาสของประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์อันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เขามองว่าอ้าวอย่างเงี้ยมันยิ่งลดเหลื่อมล้ำดีเพราะว่าได้ทุกคนค่ะครับคำพูดของนายกที่บอกว่าใครเห็นด้วยให้ออกมาส่งเสียงหน่อยตอนนี้ทำให้ฝ่ายค้านออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้ปลุกมวลชนไหมระวังเดี๋ยวจะก่อปัญหาในระยะยาวฮะอย่างเช่นคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกทมในฐานะรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้ความเห็นในกรณีนี้ครับนโยบายมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการบริหารงบประมาณแผ่นดินก็ต้องฟังเสียงรอบด้านแน่นอนว่าทุกนโยบายมีทั้งคนสนับสนุนและคนค้านแต่ต้องฟังเหตุผลว่าเสียงค้านนั้นเพราะเหตุผลอะไรหากสนับสนุนด้วยเหตุอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนโยบายแจกเงินต้องมีเสียงสนับสนุนอยู่แล้วแต่จะไม่ฟังเสียงค้านเลยไม่ได้ตนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเสียและที่สำคัญการฟังคนค้านเป็นผลดีจะยิ่งเป็นการแบ่งแยกคนที่เห็นด้วยและคนค้านควรจะเดินหน้าชี้แจงให้มากกว่าแต่หากใช้วิธีปลุกคนสนับสนุนให้ออกมาแสดงออกเพื่อจะเกทับฝั่งคนไม่เห็นด้วยเรื่องเหล่านี้รัฐบาลชุดที่แล้วก็เคยทำและเห็นแล้วว่ารัฐบาลชุดที่แล้วหมดความน่าเชื่อถือหมดความชอบธรรมกับประชาชนอย่างไรครับเช่นเดียวกับเลขาธิการพรรคเป็นธรรมนะคะคุณกนวีสืบแสงค่ะก็ออกมาตั้งคำถามว่าสรุปแล้วพรรคเพื่อไทยรัฐบาลจะเอาเม็ดเงินนี้วงเงินนี้มาจากส่วนไหนกันแน่ค่ะเพราะว่ามันจะมีภาระผูกพันตรงไหนบ้างหากมีภาระผูกพันจะเสียมากกว่าได้อันนี้ต้องพิจารณาให้ดีไม่เช่นนั้นอาจเป็นการเพิ่มหนี้กับประเทศมากกว่าเดิมนะคะส่วนการแบ่งฝ่ายระหว่างคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยอันนี้คุณกนวีบอกว่าก็คงปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือทุกฝ่ายเขาก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นคนที่เป็นรัฐบาลถือว่าเป็นคนกลางต้องรับฟังทุกฝ่ายแล้วก็ตอบคำถามบอกเหตุผลให้มันชัดเจนนะคะโดนเยอะแบบนี้ลองไปดูหน่อยครับมีคนมาเรียกขวัญท่านนายกแล้วนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกขวัญเอ้ยขวัญมาโดนเยอะขนาดนี้กลับมาดูก่อนว่าถ้าจะทำแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะได้ไม่โดนด่านะครับรองศาสตราจารย์สมชัยอดีตกกต.โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กขวัญเอ้ยขวัญมาแค่เดือนเดียวก็อยากได้ขวัญกำลังใจจากประชาชนเพิ่มแล้วขวัญคงหายไปเยอะเพราะไม่นึกว่าจะมีทั้งอดีตผู้ว่าแบงก์ชาตินักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการออกมาคัดค้านกันมากขนาดนี้จะไม่มีคนค้านเลยครับหากท่านใช้วิธีการประหยัดงบประมาณที่ใช้แล้วเหลือมาแจกประชาชนแต่นี่จะกู้มาแจกก็ต้องโดนแบบนี้จะไม่มีคนค้านเลยถ้าเป็นช่วงที่คนออกจากบ้านไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้หมายถึงว่าแจกในช่วงวิกฤตนะครับจะไม่มีคนค้านเลยหากแจกง่ายๆเป็นเงินสดไม่ต้องบล็อกเชนอะไรให้ยุ่งยากถึงวันนี้ท่านได้แต่บอกว่าใจเย็นๆและขอกำลังใจขอเสียงสนับสนุนไม่อยากฟังเสียงคัดค้านไม่กู้มาแจกจะไม่มีใครคัดค้านเลยครับคุณผู้ชมคะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวกันตรงๆที่พรรคเพื่อไทยกันสักหน่อยค่ะสำหรับการหากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และก็หัวหน้าพรรคคนใหม่นะคะซึ่งชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยวประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในการเฟ้นหาเนี่ย
วันที่27ตุลาคมนะคะจากเดิมมีกำหนดการก็คือวันพรุ่งนี้16ตุลาคมแต่เลื่อนเป็น27ตุลาคมโดยเหตุผลที่เลื่อนก็คือทุกฝ่ายพร้อมกันช่วงนั้นและทุกคนก็ว่างตรงกันค่ะคนที่ออกมาตอบคำถามสื่อมวลชนคือคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยเพราะนอกจากต้องตอบคำถามเรื่องเงินหมื่นแล้วเรื่องความเคลื่อนไหวในเพื่อไทยก็ต้องตอบด้วยค่ะยืนยันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เลื่อนไป27ตุลาคมเพราะเป็นวันที่มีความพร้อมสูงสุดทุกฝ่ายสะดวกที่สุดแล้วก็เข้าใจในข้อจำกัดของการเป็นกรรมการบริหารชุดรักษาการหากจะนำไปสู่การจัดการประชุมเพื่อได้กรรมการบริหารตัวจริงก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะดึงยื้อเวลาค่ะเมื่อถามต่อว่าในกลุ่มส.ส.มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าจะเสนอใครให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณอนุสรณ์บอกว่าทุกคนก็เห็นตรงกันนะว่าคนที่เหมาะสมที่สุดคือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคนปัจจุบันที่ถือเป็นดาวฤกษ์มีแสงในตัวเองหากจะขึ้นมาถือธงนำก็ถือว่าพร้อมที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นการเสริมการทำงานของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยทำให้มีความเป็นสถาบันการเมืองมากขึ้นค่ะและเสียงตอบรับจากส.ส.บุคลากรทางการเมืองสมาชิกก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามบรรยากาศการเลือกกรรมการบริหารพรรคนะคะก็ต้องดูวันนั้นอีกทีแต่เท่าที่ฟังเสียงทุกคนทุกคนนะคะขีดเส้นตายพร้อมหนุนว่าถึงเวลาของคุณอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารแล้วเหมาะสมที่สุดที่จะถือธงนำพรรคเพื่อไทยเพื่อต่อยอดไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็น่าจะเป็นคนนี้ใช่ค่ะแต่จะเป็นวันไหนให้ขึ้นสู่ตำแหน่งได้สวยที่สุดแล้วก็สมเกียรติที่สุดอันนี้ก็เป็นคนที่เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยพยายามที่จะคิดอยู่ด้วยนะครับพักสักครู่ครับคุณอย่างเช่นที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับล่าสุดสถานทูตไทยประจำกรุงปารีสนะครับก็ออกประกาศเตือนคนไทยในฝรั่งเศสให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางท่องเที่ยวภายหลังทางการฝรั่งเศสประกาศยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์การก่อการร้ายครับโดยจากการเกิดเหตุการณ์ในวันที่13ตุลาที่ผ่านมาทางฝรั่งเศสคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางอีกทั้งต่อมาเมื่อวานนี้ทางการฝรั่งเศสก็อพยพผู้คนโดยด่วนออกจากพิพิธภัณฑ์ลูฟและพระราชวังแวร์ซายและรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเนื่องจากทางการฝรั่งเศสได้รับการแจ้งเตือนว่าอาจมีการวางระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวทางสถานเอกอัครราชทูตจึงได้ประกาศเตือนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและการเปิดทำการของสถานที่ต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากมีเหตุด่วนและฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือจากสถานทูตกรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ0336035997และ3364697169694นะครับนอกจากนั้นนะคะคุณหมอชัยยังบอกว่ารัฐบาลห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนไทยทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนการเดินทางต้องเช็คแล้วก็วางแผนการเดินทางทุกครั้งค่ะอันนี้ฝากแจ้งเตือนมานะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะพามาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันหน่อยค่ะเรียกว่าเป็นข่าวดีของเอกชนหน่อยละกันสำหรับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะคะเพราะว่าถ้าหากพูดถึงข่าวดีที่ว่านี้ไม่มีอะไรที่คนทวงหนี้ได้เงินคืนแล้วจะแฮปปี้กว่านี้แล้วค่ะเพราะว่าทาง BTS เองนะคะคุณผู้ชมคะเรียกว่าเป็นมหากาพย์การทวงหนี้มานานหลายปีเหมือนกันระหว่างทางด้านบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนกับทางด้านกรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดวันนี้มีแหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานครค่ะออกมาเปิดเผยความคืบหน้าได้ข้อยุติหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ต้องชำระให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนว่าหลังจากวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาที่สภากรุงเทพมหานครได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาชำระหนี้งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลนะคะของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวบางส่วนของสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมีการเสนอว่าจะไปดำเนินการให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับรายละเอียดจำนวนเงินเงื่อนไขการชำระแล้วก็จะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมค่ะรวมถึงการรับมอบทรัพย์สินงานติดตั้ง
างระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของโครงการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวล่าสุดนะคะบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดมีการประชุมหารือกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนจนได้ข้อยุติยอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระวันที่9ตุลาคม2566อันนี้เป็นก้อนแรกนะคะก้อนแรกอยู่ที่ 23,000 ล้านบาทแล้วก็มีการทำหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครได้รับทราบแล้วแหล่งข่าวบอกอีกว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าจะสามารถอุดหนุนยอดหนี้ดังกล่าวได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถอุดหนุนได้ก็จะนำเสนอเข้าที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณชำระต่อไปอ่ะก้อนแรก 23,000 ล้านบาทค่ะก็ลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการทำข้อยุติไปแล้วเมื่อ9ตุลาคมที่ผ่านมาก็รอดูว่ามหาดไทยจะไฟเขียวหรือไม่ค่ะนี่แค่ก้อนแรก 23,000 ล้านนะฮะอันนี้อาจจะเป็นราคาที่รัฐบาลอาจจะต้องจ่ายด้วยนะครับในกรณีว่าอยากจะได้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยว่าจะเอาเงินตรงไหนมาอุดหนุนเอกชนในอนาคตนะครับเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เอกชนเขาไปฟ้องศาลปกครองเนื่องจากตั้งข้อสังเกตในกระบวนการคัดเลือกนะครับผู้ขอผลิตไฟฟ้าว่ามีความไม่ตรงไปตรงมาหรือการใช้อำนาจที่ตามอำเภอใจของคณะกรรมการกกพ.หรือไม่เรื่องนี้เป็นคดีที่ศาลปกครองนะครับและล่าสุดศาลปกครองกลางมีคำสั่งระงับการซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มพลังงานลม 1,500 เมกะวัตต์นะครับศาลปกครองมีคำสั่งระงับรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed in Tariff หรือ FITในกลุ่มพลังงานลมขนาด 1,500 เมกะวัตต์เป็นการชั่วคราวหลังจากบริษัทย่อยของ EA หรือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะครับร้องกกพ.หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะผู้ถูกฟ้องเกี่ยวกับการออกคำสั่งโดยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่โปร่งใสและยุติธรรมต่อศาลปกครองครับสาระสำคัญนะครับที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษามีอยู่5ข้อข้อแรกก็คือทางกกพ.เนี่ยนะครับไม่แจ้งเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้กับบริษัทเอกชนทราบโดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินหรือการกำหนดคะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคด้านต่างๆในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าข้อที่2คือข้อเท็จจริงไม่มีการประกาศหรือกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคะแนนความพร้อมทางเทคนิคให้ผู้อื่นขอผลิตไฟฟ้าทราบแต่อย่างใดทำให้อาจเป็นการใช้ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการคัดเลือกนะครับที่ขาดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าอีกหนึ่งเรื่องก็คือกกพ.นะครับไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วนะครับผู้ฟ้องคดีเองได้ขอทราบไปแล้วด้วยถึงคะแนนการประเมินของคณะอนุกรรมการแต่ไม่ได้รับการชี้แจงแต่อย่างใดครับอีกหนึ่งเรื่องคือเมื่อคณะอนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีนะครับกำหนดหลักเกณฑ์การให้น้ำหนักคะแนนความพร้อมทางเทคนิคแล้วแต่กกพ.นะครับรวมถึงบริษัทเอกชนเขาไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จึงอาจมีการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจโดยปราศจากหลักเกณฑ์หรือไม่และผู้ที่ถูกฟ้องก็คือกกพ.นี่นะครับมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาประเมินคะแนนความพร้อมด้านเทคนิคในแต่ละด้านและยังให้คณะอนุกรรมการชุดนี้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีด้วยพิจารณาความเห็นชอบแล้วมองว่าเป็นสภาพร้ายแรงอันอาจจะทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางอีกด้วยจากเหตุผลดังกล่าวนะครับศาลปกครองจึงมีคำสั่งนะครับเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่นครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้เทศกาลกินเจนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ14ตุลาคมถึง23ตุลาคมนะคะซึ่งในมุมของพี่น้องประชาชนผู้บริโภคห่วงที่สุดก็คือราคาข้าวของช่วงเทศกาลกินเจว่าจะขึ้นหรือเปล่าซึ่งล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็ลงพื้นที่ไปดูแลข้อกังวลของพี่น้องประชาชนโดยทางด้านรองนายกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
ุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยก็ไปร่วมงานพาณิชย์สังลุยอันนี้คือชื่องานนะคะพาณิชย์สังลุยเทศกาลกินเจค่ะซึ่งก็มีการนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยลดราคาลดรายจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็สามารถเข้าร่วมเทศกาลทำบุญในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปอิ่มบุญอิ่มสุขอิ่มความรู้สึกกันด้วยนะคะซึ่งงานนี้ค่ะก็มีทั้งภาคเอกชนร้านค้าห้างต่างๆรวมถึงร้านค้าธงฟ้านะคะรวมกว่า534รายการมาร่วมจัดงานด้วยโดยทางด้านคุณอ้วนนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าสำหรับสินค้าที่นำมาลดราคาก็จะมีทั้งกลุ่มวัตถุดิบค่ะอย่างเช่นเครื่องปรุงอาหารเจกว่า86รายการกลุ่มที่2คืออาหารที่ปรุงสำเร็จนะคะเมนูทางเลือกราคาประหยัดร้านอาหารธงฟ้าห้างค้าปลีกค้าส่งห้างท้องถิ่นและก็กลุ่มที่3คือกลุ่มโมบายธงฟ้าค่ะเป็นการจำหน่ายสินค้าจำเป็นสินค้าเจผักเจ100จุดทั่วกรุงเทพรวมถึงนิคมอุตสาหกรรม7จุดลดราคามากถึง 70% ตามแต่ต้นทุนของสินค้าส่วนสถานการณ์ราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารเจนะคะส่วนใหญ่ค่ะคุณอ้วนภูมิธรรมยืนยันราคาทรงตัวแต่สิ่งที่ปรับขึ้นก็คือโปรตีนเกษตรปรับขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนที่สูงขึ้นส่วนผักผลไม้ปีนี้ไม่ได้แพงกว่าปีที่แล้วหลายรายการปรับตัวลดลงมาด้วยซ้ำค่ะบางรายการนะคะราคาสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่แพงเท่าปีที่แล้วอย่างเช่นผักบุ้งเพราะเป็นช่วงฝนตกหรือว่าผักคะน้าที่มีโรคราเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่กระทรวงพาณิชย์นะคะมีการประสานตลาดกลางทำการเชื่อมโยงผักสดจากพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเข้ามาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็ช่วงท้ายบอกว่าก็ขอบคุณพันธมิตรนะคะภาคเอกชนขอบคุณตลาดกลางตลาดไทยเป็นศูนย์กลางที่ทำให้นโยบายต่างๆของรัฐบาลเกิดขึ้นได้จริงและขอบคุณพันธมิตรร้านค้าผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยรายใหญ่ผู้ผลิตทุกรายที่ช่วยกระจายสินค้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้งานเนี้ยเกิดขึ้นได้แต่ยืนยันว่าราคาสินค้าทรงตัวค่ะอีกหนึ่งเทศกาลในปีนี้คุณผู้ชมครับเทศกาลงานวันลอยกระทงนะครับในปีนี้อาจจะเกิดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมพร้อมที่จะจัดงานใหญ่เขาบอกว่าให้สอดคล้องกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะครับในปีนี้เองก็ดึงเอาเอกชนมาร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้งานใดๆก็ตามจะทำให้สำเร็จต้องมีเอกชนมาร่วมด้วยช่วยกับทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมครับเขาได้มีการประชุมเพื่อวางแผนเพื่อบูรณาการจัดงานลอยกระทงในปีนี้นะครับคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับออกมาเปิดเผยว่าเทศกาลงานลอยกระทงเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับเดี๋ยวกระทรวงวัฒนธรรมจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อรองรับนโยบายThailand Creative Content Agency รวมถึงนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์โดยที่ผ่านมาวัฒนธรรมบูรณาการกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอนุรักษ์รักษาและสืบสานการจัดงานวันลอยกระทงทั่วประเทศปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกนะครับว่า1ในสถานที่ที่คนไปเที่ยวเยอะที่สุดก็คือวัดอรุณราชวรารามเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมล้ำค่ามีเอกลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมหารือการบูรณาการร่วมมือกับกลุ่มบริษัทไทยเบฟเฟอร์เรจจำกัดครับเตรียมพร้อมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ณวัดอรุณราชวรารามหารือรูปแบบการจัดงานให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตานานาชาติด้วยอัตลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ของไทยผ่านกิจกรรมต่างๆโดยเร็วๆนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันลอยกระทงซึ่งกลุ่มบริษัทไทยเบฟเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอีกด้วยครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่านอกจากกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดงานลอยกระทงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้วเตรียมขอขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจากยูเนสโกนะครับในปี2567ผลักดันให้เตรียมการจัดงานเทศกาลประเพณีวันลอยกระทงของไทยอย่างยิ่งใหญ่บูรณาการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่จะทำองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วันลอยกระทงเป็นตอนๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาท่องเที่ยวอย่างล้นหลามสร้างความประทับใจดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวในทุกๆปีตลอดจนผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกทั้งนี้วาระดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อครม.ครับ
ให้เห็นชอบในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า2567ครับเมื่อวานเราก็นำเสนอไปแล้วนะคะคิวต่อไปก็คือผ้าขาวม้าก็จะมีอาหารอย่างต้มยำกุ้งแล้วก็วันลอยกระทงของไทยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของข่าวค้นคนข่าวนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ